ดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊มกับเต้งรายการที่ทำตามใจเด็กนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยสาระวันนี้เราจะพูดเรื่องไดนาโมนะครับว่าเราใช้ไดนาโมทำอะไรวิธีฝึกนะวิธีฝึกสลับมือใหม่มันจะบอกคนที่มีหัวโลจิกนิดนึงนะอะไรงานยากๆเราใช้ไดนาโมทำไม่ได้ใช้ไดนาโมทำตอนผมฝึกแรกๆผมไปเรียนจาก Autodesk University นี่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักเลยไดนาโมเลยถ้ามือเก่าแล้วไม่ต้องดูก็ได้นะไปดูอย่างนี้เอามาใส่ปึ๊บแล้วเวลาอ่านค่ามันอาจจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่สังเกตว่า1หน่วยมันจะไปเชื่อมได้หลายหน่วยแบบฝึก2อันนี้จะเป็นแบบฝึกที่เพื่อให้เราได้ลองคร่าวๆแล้วเห็นผลลัพธ์ก่อนมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไหนสำหรับเรียนพื้นฐานทุกอย่างเลยผมเรียนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าใครไม่ชอบดูไม่ชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ลงเรียนคอร์สออนไลน์ของเราได้นะบอกว่ามาจากรายการบีมกับเต้งนะครับบอกแอดมินนี้ขอส่วนลดอะไรก็ไปคุยกันซ้ำดูนะปั๊บ988แบบฝึกสอนอันนี้สำหรับมือใหม่ก็จะได้เห็นถึงปลายทางก่อนว่าเออมันเอาไปเล่นประมาณนี้ไปใช้ช่วยในการขึ้นโมเดลก็ได้เช่นกันทีนี้มาถึงพาร์ทสุดท้ายของรายการบีมกับเต้งนะครับคลิกว่าตอนผมฝึกกับผมฝึกยังไงก็เพลงไม่ต่อเนื่องเลยมีแต่โฆษณาไม่เคยต้องเสียตังค์ซื้ออยู่ไม่เสียหรอกถ้าคุณดูแค่นี้แล้วคุณเข้าใจคุณมีแววคนที่เก่งโปรแกรมเมอร์เก็บบิ้งอะไรเงี้ยเขียนโค้ดเนี่ยไม่ตกงานอ่ะถ้าไม่เจอให้ทำอย่างนี้คลิกขวาแล้วพิมพ์พยายามพิมพ์ตามเลยอย่าเพิ่งแบบท้อนะเวลาหายไปเจอถามผมมาได้นะครับวันเนี้ยพอเราเข้าใจหลักมาแล้วเราเล่นไปสักพักนึงอ่ะให้คุ้นกับโหนดเพราะว่าเวลาเจอสถานการณ์จริงๆที่คุณต้องเขียนสคริปต์อะไรขึ้นมาสักตัวนึงเพื่อแก้ปัญหาถ้าคุณไม่แม่นเรื่อง list action note คุณจะไปไม่เป็นเลยแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณยังงงคุณไม่เก็ตอาจจะไม่ใช่เวของคุณก็ต้องบอกคุณมีจุดแข็งอื่นก็ไปจุดแข็งอื่นนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์กันสำหรับวันนี้ผมคงลาไปเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะก็จะเป็นกำลังใจผมทางนึงนะไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตผมเรื่องเงินอย่างเดียวถ้าผมไม่มีตังค์ใช้ผมออกคอร์สใหม่บ๊ายบายครับ